ผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ข่าวประจำวันไต้หวันสำหรับข่าวที่น่าสนใจในวันนี้นโยบายแผนที่อุ่นใจของชาวกรุงไทเปของผู้ว่าเคอเป็นเหตุให้กรุงไทเปนำหน้าก่อนแต่ละเขตเมืองเพราะแผนที่กรุงไทเปถูกเปิดเผยสะดวกต่อการก่ออาชญากรรมดีที่สุดโดยเขตจงซานเป็นเขตที่เกิดอาชญากรรมมากเป็นอันดับหนึ่ง9เดือนที่ผ่านมามี50คดีคนกรุงไทเปจึงกังวลว่าหากเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับแผนที่ไปแล้วจะมีผลกระทบต่อราคาบ้านผู้ว่าเคอก็ยอมรับว่าก่อนที่จะประกาศข้อมูลแผนที่ก็ปรึกษาหารือกันแล้วเห็นประโยชน์ในภายภาคหน้าจากทฤษฎีของฮอทรอน一步的靠近这名醉汉，眼见他没有反应，结果下一秒立刻把醉汉的包包整个拖走。看到警察来了，只好乖乖交出藏在口袋里面的香油钱。อาชญากรรมมีมากขึ้นเรื่อยๆทำให้คนไทเปหวาดกลัวนโยบายแผนที่อุ่นใจของชาวกรุงไทเปของผู้ว่าเคอจะสามารถเห็นได้ชัดว่าที่ไหนมีการก่ออาชญากรรมมากที่สุดที่ผ่านมา9เดือนเขตเปยโถมีการก่ออาชญากรรมถึง38คดีอันดับที่2เป็นเขตว่านหวา48คดีโดยมากที่สุดอยู่ในเขตจงซานสูงถึง50คดีนอกจากนี้อาชญากรรมเด็กและสตรีมีมากที่สุดในเขตจงเจิ้งการประกาศนโยบายแผนที่อุ่นใจของชาวกรุงไทเปของนายกเคอนี้ทำให้ผู้คนไม่น้อยต่างเป็นกังวลเพราะกลัวว่าจะกระทบต่อราคาบ้านในกรุงไทเป有考虑买这样但是因为有流站的消息公布之后我还是会考量一下就管理学上一个叫货商效应的其实你只要一公布呢自然就会解决拿到阳光底下让它变成是问题给大家看การตรวจสอบเรื่องนี้ในอนาคตจะดีขึ้นและหวังว่าอัตราการก่ออาชญากรรมจะน้อยลงโดยนายกเคอเชื่อว่าในระยะยาวจะสามารถเปลี่ยนให้ดีขึ้นได้ตามคำพูดของนายกเคอนั้นจะต้องมีวิธีการที่ดีไม่อย่างนั้นกลุ่มเขตที่อยู่นี้เป็นได้แค่เขตอ้างอิงเบคอนไส้กรอกของเรียกน้ำย่อยพวกนี้ต้องระวังโดยเฉพาะคุณผู้ชายที่กินมากเพราะจะส่งผลต่อระบบสืบพันธุ์ได้เนื่องมาจากวิจัยล่าสุดของโรงเรียนแพทย์ในอเมริกาพบว่าหากต้องการทำผสมเทียมคุณผู้ชายที่กินอาหารพวกนี้บ่อยๆจะทำให้ประสบความสำเร็จได้ลดลงแพทย์ได้แนะนำว่าให้กินเนื้อปกติจะดีกว่าไส้กรอกแสนอร่อยเบคอนก็น่ากินเป็นอาหารเช้าที่ชอบเลือกรับประทานกันมากที่สุดแต่ต้องระวังหากคุณผู้ชายที่กินมากเกรงว่าจะมีปัญหาต่อระบบสืบพันธุ์ได้人工添加的成分的话那这种的情形会让我们的精子的活动力比较差นอกจากส่งผลต่อการตั้งครรภ์ปกติแล้วยังส่งผลต่อการผสมเทียมด้วยจากการวิจัยใหม่ล่าสุดของแพทย์ชายหญิง141คู่จากการทำ IVF พบว่าผู้ชายที่กินเนื้อพวกนี้ปกติมีโอกาสในการปฏิสนธิสูงถึง 82% แต่ถ้าชอบกินเนื้อพวกนี้มากๆประสบความสำเร็จแค่ 54% 脂肪酸脂肪还有一些添加物里面有一些这种环境污染的因素像是荷尔蒙对于精子的活动力跟它的数目值都有不好的影响ให้กินเนื้อพวกนี้น้อยแล้วจะต้องกินเนื้ออะไรถึงจะดีที่สุดคำตอบคือสัตว์ปีกไม่ว่าจะเป็นวิธีผสมเทียมปกติหรือแบบพิเศษชายที่กินสัตว์ปีกมากการประสบความสำเร็จเมื่อเทียบกับกลุ่มที่กินเนื้อพวกนี้น้อยมากถึง 13% 一般加分的话当然里面蛋白质啦那最好是动物性的脂肪要很少这样子的话精子的活动力就会比较好นอกจากเนื้อสัตว์ปีกแล้วเนื้อปลาหรือเนื้อวัวไม่ติดมันก็เป็นตัวเลือกที่ดีรักษาสุขภาพกินเนื้อที่ถูกเหมาะสมบางทีในอนาคตอยากมีลูกจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปคนทำงานนั้นส่วนใหญ่นั่งนานยืนนานจะทำให้ระบบหมุนเวียนเลือดในท่อนล่างไม่ดีและเกิดเส้นเลือดขอดได้สูงบางคนก็จะซื้อที่ปลอกขายืดมาใส่แต่ความจริงแล้วนั้นปลอกขายืดนั้นใส่ไปเรื่อยไม่ได้เพราะการใช้ปลอกขานั้นถือว่าเป็นเครื่องมือแพทย์ดังนั้นต้องปรึกษาแพทย์ก่อนหากใส่ผิดวิธีจะทำให้ไม่ได้ผลพนักงานต้อนรับสาวๆต้องยืนหลายชั่วโมงกลัวว่าจะเป็นเส้นเลือดขอดคนไม่น้อยจึงซื้อปลอกขามาใส่แต่ความจริงแล้วนั้นต้องเปลี่ยนโดยแพทย์ทางระบบหัวใจและหลอดเลือดโรงพยาบาลไทเปหลี่ชิวหยางได้กล่าวว่าการใส่ปลอกขานั้นจำเป็นจะใส่ในเฉพาะกรณีพิเศษทั้งผู้หญิงและคนทำงานจะเป็นกลุ่มเสี่ยงในการเกิดเส้นเลือดขอดสูงแต่สรุปว่ามีความจำเป็นต้องใส่ปลอกขาหรือไม่ไม่ใช่พูดเอาเองอย่างแน่นอนแพทย์ทางระบบหัวใจและหลอดเลือดได้กล่าวต่อว่า市面上的媒体的话事实上比较没有所谓经过压力的检测再加上它本身的编织也不像用弹性袜是环状跟渐进式压力渐进式的编织ปลอกขาที่ใช้นั้นจะใช้กับแพทย์ในการทำสัญญกรรมเพราะจริงแล้วคืออุปกรณ์ทางการแพทย์โรคต่างการการเลือกใช้ก็ต่างกันยิ่งไปกว่านั้นตอนนอนไม่ควรใส่ไม่อย่างนั้นจะทำให้ระบบหมุนเวียนเลือดไม่ดีทำให้ผลกลับกลายเป็นตรงกันข้ามอยากมีขาที่สวยนอกจากปรึกษาแพทย์แล้วก็ต้องออกกำลังกายมากหน่อยถึงจะเป็นการถูกวิธีในปี2003ประเทศไต้หวันได้เผชิญวิกฤตในเรื่องอัตราการเกิดต่ำในขณะนี้ถือว่าต่ำเป็นอันดับ2ของโลกเพราะคนต้องเผชิญกับเงินเดือนน้อยและค่าใช้จ่ายบ้านสูงยิ่งไปกว่านั้นค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงเด็กหรือคนชราก็สูงกลายเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจ
คนส่วนใหญ่จึงเลือกมีลูกแค่คนเดียวหรือไม่ก็ไม่มีเลยถือว่าเป็นเรื่องที่อ่อนไหวมากจะพาคุณมาหาความในใจของคนเหล่านี้กันค่ะ ถ้ารกร้องเด็กก็ร้องปีนไปปีนมาในชีวิตวัยเรียนก็จะมีการตัดเค้กวันเกิดรัฐบาลได้ให้การดูแลอย่างดีค่าใช้จ่ายเดือนหนึ่ง 90,000 หยวนคนไม่น้อยที่ตื่นเต้นกันใหญ่แต่ว่าไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กหรือเด็กโตก็ไม่ได้มาง่ายๆกันเลย很难抽诶其实我今年本来想要抽的是公立的幼儿园但是其实抽不到私立的一个月就是便宜的当然是一万出头啦，那有的是挣到两万、三万都有，那相当于就是一个上班族的薪水，甚至于超过。ทุกคนจึงต่อคิวรอแต่ก็ไม่ได้จึงต้องเตรียมเงินในกระเป๋าให้พอเป็นสาเหตุให้ทุกคนไม่กล้ามีลูกอัตราการเกิดในปี2003ของประเทศไต้หวันนั้นถือว่าเป็นลำดับสุดท้ายตอนนี้ดีขึ้นมาหน่อยขึ้นมาเป็นลำดับ2คนส่วนมากกล่าวว่าเพื่อประหยัดเงินเอาไว้ซื้อบ้านจึงไม่อยากมีลูกมากเมื่อเริ่มซื้อก็หายไปแล้ว 10,000 หยวนนอกจากนี้ยังต้องเตรียมเงินไว้ดูแลคนแก่คนชราไต้หวันได้เปลี่ยนยุคจากยุคเก่ามาเป็นยุคที่มีความกดดันจากเศรษฐกิจแล้วแต่ก่อนมีลูก2คนกำลังดีแต่ตอนนี้ไม่มีเลยถึงจะดีถ้ามีคนเดียวก็ยังปรบมือให้รัฐบาลได้สนับสนุนให้มีลูกแต่ว่าจะง่ายที่ไหนกันค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูลูกสามารถพูดได้เลยว่ามีน้อยมากไม่มีลูกเลยถือว่าใกล้จะเป็นที่นิยมแล้วมีคนเดียวก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติจึงอยากได้ยินเสียงความรู้สึกการมีลูกของคนไต้หวันนั้นยิ่งนานวันยิ่งไม่ใช่เรื่องง่าย